เพื่อนเพื่อนลูกชกเดี๋ยวเพื่อนพี่น้องลองคนเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนี่ยนี่ครับลูกชกครับเนี่ยครับนี่ครับสุดยอดเลยมาครับนี่ครับเพื่อนมือนี้ครับเบิ้งครับเป็นยังครับนี่ละครับเพื่อนครับลูกชกครับลูกชกลูกชกโอ้ครับนี่ครับผมเดี๋ยวภาพประเมินกันตอนในการทำประกันเพื่อนว่าประมาณไหนครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนต้องใส่ทานครับใส่ฟืนนี่ครับนี่เพื่อนนี่ครับครับนี่นี่ครับผมใช่ครับมันครับมันขันตอนเราไปครับเพื่อนไม่เจอเลยยูทูบเกี่ยวกับหน้าตาเย็นเลยเราเย็นเพื่อนดิยูทูบมันโดนเล่นติ๊กต็อกนี่ครับมาบังขันตอนในการเอาออกมันเป็นอะไรครับเพื่อนนะครับขันตอนแรกครับเขาต้มมาแล้วครับต้มมาแล้วก็มาตัดหัวครับเพื่อนนะครับตัดหัวออกครับเพื่อที่จะบีบครับก็จะได้กินนะครับลูกมือสีมีประมาณ3เม็ดครับนี่ครับเครื่องตัดเครื่องตัดนะครับตัดออกมาครับสาวสวยๆครับผมแล้วก็ขั้นตอนโน้นครับผมนี่ฮะตัดหัวครับตัดหัวออกมาละสิประมาณนี้ครับเพื่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือเครื่องมือครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับอันนี้คือเครื่องตัดครับเพื่อนนี่ครับเครื่องตัดเครื่องบีบนะครับมาเบิ้งครับเสียครับผมเสียลูกโชคครับเสียนี่ครับขั้นตอนที่2ครับบีบออกไปครับนี่นะครับต้องช่วยลูกออกไปได้ครับนี่ครับบีบออกมาตั้งแต่ออกมาดีครับไหลออกมาครับพี่น้องเอามือช้อนนี่ให้เอาดูหน่อยนี่ครับเพื่อนคล้ายลูกชิดลูกจ๋าได้ครับมันสีนึบๆเลยครับนี่ครับเพื่อนนี่โอ้โหครับครับเอาไปเฮ็ดใส่น้ำให้ละบอยครับใส่น้ำแข็งใสครับใส่เย็นครับเป็นอันนี้เป็นคุณค่าของนี้นะคุณประโยชน์ของสารอาหารดีมากนะครับเนี่ยนะครับเป็นยาระบายยาดีดีเลยครับต่อทับแล้วเว้ยนะครับนี่ครับเมื่อเนี่ยมาเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมไอ้ไส้ครับอยู่ละแม่ครับชุมพรครับตอนนี้ก็เป็นฤดูของลูกชกใช่ไหมพี่นงลูกชกมันจะออกประมาณปีหนึ่งออกประมาณจะขังครับสองครั้งฮะนี่ครับที่ตัดหัวมาแล้วครับนี่ครับที่ตัดหัวมาแล้วเอามาบีบครับนี่ครับนี่ครับบีบออกมานะครับเบิ้งครับเบิ้งเดี๋ยวขั้นนะเอาขั้นนะไม่เพื่อหลังมือลูกเราไม่เพื่อไหมหลังมือได้อันนี้ต้มเนี่ยไม่เพื่อนี่ครับเพื่อนนี่ครับงามเลยครับต้องล้างตอนต้องล้างก่อนขั้นตอนไปก็ล้างครับผมมาต้มนะต้มสุกต้มสุกนี่ครับครับผมอันนี้คือเป็นผลไม้ทั่งครับทั่งไก่ครับผมลูกชกลูกชิดตระกูลเดียวกันครับนี่ครับเปลือกที่ตันแล้วครับผมผมว่านี่ครับนี่ครับเตาขนาดใหญ่ได้เพื่อนเห็นไหมครับวิธีการทำครับผมกับคลิปนี้ว่ามีอะไรครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับตั้งใจครับวิธีสารน้ำมันก่อนในแฟนเพจแล้วก็ YouTube ครับผมการนี้ก็คือของชาวบ้านครับไอ้ไส้ครับไม่หย่ำยำครับคลิปนี้จบไปสวัสดีครับ